ีครับวันนี้มีเพลเล่แบบใหม่ฮะมาแนะนำมันมาแบบนี้เลยครับเป็นแบบนี้แบบนี้เลยนะอันนี้อันใหม่ครับอันนี้ของผมครับครับมันเป็นเพลเล่พลาสติกครับจากญี่ปุ่นนะครับทำที่เมืองจีนแต่ว่าเป็นงานดีไซน์เหมือนพลาสติกจริงเลยเหมือนของเล่นเลยนะครับมันดีไซน์จากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทำที่เมืองจีนแค่เห็นก็เป็นอย่างนี้น่าแค่เห็นก็รักเลยครับเพราะว่านึกว่าเป็นผ้าห่มเนี่ยเหมือนตอกใส่ผ้านวมสมัยที่เราเด็กๆนี่ข้างในนะครับแถมมาด้วยสติ๊กเกอร์สำหรับให้ติดบอกคอร์ดต่างๆบอกตำแหน่งโน้ตต่างๆแล้วก็มีสายสำรองมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับแล้วก็มี thank you note จากคนทำด้วยใช่ไหมครับมีอะไรจะพูดไหมทำจากพลาสติกครับแต่ว่ามันเหมือนของเล่นมากเลยครับนึกว่าของเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเล่นครับจริงๆแล้วมันเป็นอูคูเลเล่ที่เสียงดีจริงๆใครไปลองที่ร้านอย่างเงี้ยจริงๆแล้วฟังของพ่อก่อนใครไปลองที่ร้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินนี่มาลองที่บ้านผมเสียงใช้ได้ครับลวดลายก็ดีอันนี้เป็นลายอะไรอันนี้เป็นลายพีซก็จะมีนกแห่งสันติภาพคาบดอกไม้มาให้คุณนะครับพีซตรงนี้ซาวโฮก็จะเป็นรูปพีซนี่เป็นรูปอะไรครับอันนี้เป็นยูคาเลเลียก็เป็นดอกไม้ครับไหนดูซาวโฮที่อ๋อจะมีลายดอกไม้คล้ายๆปาป้าวันนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่โอ้สวยงามมากเลยแล้วอีกอันนึงที่ยังไม่ได้เปิดออกมาครับเป็นลายอะไรครับลูกสับปะรดเป็นลายสับปะรดอันนี้ผมไม่เปิดนะครับเป็นเอาไว้ให้ลูกค้าดีกว่านี่ฮะเป็นลายสับปะรดแต่ว่ามันมีที่บิดเสียงไกลเป็นเสียงอื่นนั้นนี่ที่บิดใช่ไหมเป็นฟริกชันครับที่บิดเป็นฟริกชันด้วยใช้ได้เลยครับเป็นอูคูเลเล่ที่คิดว่าน่ารักราคาไม่เบานะครับแต่ว่ามันก็เท่ไม่เบาเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองเล่นเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ใช่